อัครนันท์หนุนรัฐบาลจังบททำซอฟต์พาวเวอร์วางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปไกลเหมือนประเทศอื่นอัครนันท์กันกิตตินันท์ส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยหนุนรัฐบาลจังบททำซอฟต์พาวเวอร์วางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปไกลเหมือนประเทศอื่นเมื่อเวลา 14:45 นวันที่4มกราคม67ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทวันที่2โดยนายอัครนันท์กันกิตตินันท์ส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยพ.ท.อภิปรายว่าขออภิปรายสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบส. 0.2567ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะเราเป็นรัฐบาลจึงต้องสนับสนุนแต่เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรทำตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายและบางครั้งอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสำหรับงบประมาณรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายที่คงที่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนข้าราชการและงบประมาณผูกพันโครงการต่างๆซึ่งจะลดลงกว่านี้ไม่ได้แต่จะทำอย่างไรให้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดสามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นได้และสามารถสร้างรายได้ให้มากขึ้นนายอัครนันท์กล่าวต่อว่าตนเห็นว่าหนึ่งในการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพคือนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับใครบางคนหรือบางคนอาจไม่สนใจกับคำนี้และมีการกล่าวในหลายครั้งว่าเป็นงบที่ใช้เพียงแค่จัดอีเวนต์เหมือนเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตนไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหานี้เพราะงบประมาณที่จะมาขับเคลื่อนโครงการนี้ถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือ OFOS งบที่ใช้เพื่อรีสกิลอัพสกิลและ 2 THACCA งบที่ใช้พัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง 11 สาขาหากตอนนี้เราเปิด Netflix จะเห็นว่าท็อป10ส่วนใหญ่เป็นซีรีส์เกาหลีส่วนเพลงและดนตรีเกาหลีเช่นวง Blackpink ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Time เป็น1ใน100เป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกในปี2019ทั้งที่เขาใช้ภาษาเกาหลีซึ่งไม่ใช่ภาษาหลักของโลกนายอัครนันท์กล่าวด้วยว่าเกาหลีใต้ใช้เวลา24ปีในการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ผ่านกระทรวงวัฒนธรรมโดยใช้งบประมาณครั้งแรก 20,000 ล้านบาทก่อนจะมีการขยายการสนับสนุนไปยังวงการเคป๊อปไอดอลแล้วประเทศไทยของเราอยู่ตรงไหนทุกวันนี้ขนาดเอกชนต่อสู้กันลำพังมูลค่าตลาดของภาพยนตร์ยังสูงถึง 30,000 กว่าล้านบาทส่วนซีรีส์ละครโฆษณายังสูงถึง 200,000 ล้านบาทท่ามกลางการแข่งขันที่สูงเพราะเรายังต้องแข่งขันกับอีกหลายประเทศในเอเชียหากเรามีรัฐบาลที่ยื่นมือไปช่วยเหลือพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนนายอัครนันท์กล่าวอีกว่าตนคิดว่างบประมาณที่สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำในทุกวันนี้ทั้งนี้การสร้างซีรีส์ดีๆหนึ่งเรื่องต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพราะมีกระบวนการมากมายในการผลิตงานบางครั้งผู้ประกอบการและผู้ผลิตก็ไม่มีทุนมากในการสร้างผลงานดีๆดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่อุตสาหกรรมนี้ไม่สามารถก้าวเข้าสู่ระดับโลกได้เหมือนประเทศอื่นๆด้วยข้อจำกัดเช่นนี้ตนจึงเชื่อว่าถึงเวลาสำคัญที่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะต้องสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้
จุลพันธ์โตสิริกัญญารัฐบาลไม่ได้โกงสูตร GDP ชี้แค่วาทกรรมขอพิสูจน์ด้วยผลงานจุลพันธ์โตสิริกัญญาถ้ารัฐบาลโกงสูตร GDP เอกสารทุกหน้าต้องเป็น 5.4% ชี้แค่วาทกรรมย้ำบางส่วนเป็นงบผูกพันปรับแก้ไม่ได้ขอให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์เมื่อวันที่4มกราคม2567นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังได้ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวกรณีที่มีการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ประเด็นรัฐบาลโกงสูตร GDP เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่ารัฐบาลพูดบ่อยมากว่า GDP จะโตเฉลี่ย 5% 4 ปีซึ่งตนเจอตัวเลขจากเอกสารของสำนักงบประมาณว่าทำตัวเลขได้แล้ว GDP โต 5% แน่นอนแต่เป็น GDP ที่รวมเอาผลของเงินเฟ้อเข้ามาด้วย 2% ซึ่งไม่มีประเทศไหนเขาทำกันเอกสารจากสำนักงบประมาณระบุว่าปีนี้ GDP โต 5.4% ตนจึงสงสัยว่า 5.4% มาจากไหนเพราะตัวเลขอย่างเป็นทางการประมาณการไว้ 3.2% และตนเห็นเงินเฟ้อ 2.2% เอามารวมกันได้ 5.4% แบบนี้เรียกว่า nominal GDP ที่ไม่ได้หักผลของเงินเฟ้อด้านนายจุลพันธ์ชี้แจงเรื่องการกล่าวหาโกงสูตร GDP ว่าตนมองว่าเป็นลักษณะวาทกรรมเชื่อว่านส.สิริกัญญาทราบว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรเป็นการนำเสนอตัวเลขคนละจุดซึ่งจุดอื่นๆของงบประมาณก็แสดงตัวเลขที่เป็นเรียล GDP มีเพียงหน้านั้นหน้าเดียวที่โชว์เป็น nominal GDP สาเหตุที่ต้องรวมผลกระทบเงินเฟ้อเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็นตัวเลข nominal เช่นเดียวกันถ้าจะโกงตัวเลขทุกหน้าก็ต้องเปลี่ยนเป็น 5.4% หน้าอื่นโชว์เป็นเรียล GDP ตามปกติส่วนหน้านี้พยายามจะสื่อว่าประมาณการการจัดเก็บรายได้เป็นเท่าไหร่ซึ่งเป็นตัวเลข nominal จึงจำเป็นต้องเอาตัวเลขระนาบเดียวกันมานำเสนอเชื่อว่าตัวเลขนี้ฝ่ายค้านก็ไม่ได้โฟกัสในประเด็นนี้เพราะทราบดีว่าเป็นเพียงตัวเลขหนึ่งที่นำเสนอในเอกสารงบประมาณเท่านั้นนายจุลพันธ์กล่าวส่วนกรณีงบกลาโหมที่ฝ่ายค้านบอกว่าถ้าเศรษฐกิจวิกฤตจะลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้น 2% นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าจริงๆแล้วงบประมาณไม่มีกติกากำหนดว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตใครจะต้องปรับลดปรับเพิ่มเท่าไหร่ซึ่งกลไกบางครั้งเกิดจากงบประมาณแผ่นดินผ่านไปแล้วมีการอนุมัติโดยสภาหรือวุฒิสภาประกาศเป็นกฎหมายเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเฉพาะหน้าหลายรัฐบาลแม้แต่สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีการประกาศให้ส่วนงานลดทอนงบประมาณของตนลงเพราะดูแล้วการจัดเก็บรายได้อาจไม่เข้าเป้าก็มีการฟอร์มสัดส่วนลงซึ่งไม่ใช่ลดเฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่ทุกส่วนงานจะลดทอนส่วนของตัวเองตามความเหมาะสมเพื่อประคับประคองสภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณแผ่นดินในปีนั้นๆไม่ได้มีเป้าไปที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอย่างไรก็ตามในการอภิปรายงบประมาณปี67นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ชี้แจงต่อไปส่วนกรณีฝ่ายค้านมองว่ารับมรดกรัฐบาลประยุทธ์ดาวรัฐบาลเพื่อไทยผ่อนไม่ได้จัดงบตามนโยบายที่ได้สัญญาไว้นายจุลพันธ์กล่าวว่างบประมาณส่วนหนึ่งเป็นเช่นนั้นจริงและเป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเช่นงบที่ผูกพันจากปีก่อนเราจึงต้องมาปิดจ๊อบจะบอกว่างบเงินเดือนข้าราชการเป็นงบมรดกตกทอดมันก็ใช่ซึ่งรัฐบาลปรับเปลี่ยนงบก้อนนี้ไม่ได้เพ
ครับเป็นเงินเดือนของพี่น้องข้าราชการแต่งใบอีกส่วนหนึ่งภายในระยะเวลา3เดือนถูกปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อให้ล้อกับนโยบายชุดปัจจุบันฉะนั้นมี2ส่วนคือส่วนที่ปรับแก้แล้วและส่วนที่ไม่สามารถปรับแก้ได้ยืนยันทำดีที่สุดแล้วกับงบประมาณฉบับนี้และปีหน้าจะทำให้ดีกว่านี้เชื่อว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเห็นความแตกต่างของการทำงานระหว่างรัฐบาลชุดปัจจุบันกับราว10ปีก่อนหน้ามีความเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือทั้งนี้ให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ 2-3 ปีก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการทั้งเรื่องงบประมาณและเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณเป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนประเทศจะออกดอกออกผลให้กับประชาชนมากน้อยเพียงใดนายจุลพันธ์กล่าว